Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เรามีอะไรบางอย่างที่อยากจะเชิญวิทยากรทั้งสองท่านช่วยกันบอกกล่าวแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาให้พวกเราฟังไปก่อนหลังจากนั้นพอเราได้คำถามอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามจะเคลียร์ข้อข้องใจต่างๆพวกนั้นครับพวกเราอาจารย์แสวงแล้วก็พี่เต็มฮะเมื่อกี้ผมเห็นคนมาเข้าร่วมงานวันนี้เนี่ยมีตั้งแต่อายุไม่ถึงขวบเมื่อกี้เห็นเข็นเด็กมาในแพรมหนึ่งคนแล้วก็ได้ยินแว่วๆว่ามีบางท่านอายุเกือบร้อยเหยียบร้อย95ปีเข้ามาก็ไม่เคยมีการประชุมที่มีไลฟ์สแปนมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากอาจารย์ครับผมจะเรียนถามอาจารย์แสวงก่อนแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับในทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์เห็นเลยว่าการดูแลบางอย่างมันเป็นอุปสรรคการดูแลบางอย่างมันช่วยคนไข้ทีนี้เรื่องที่เป็นอุปสรรคนี่บางทีมันทำให้เขาไม่มารับสิ่งที่เขาควรจะรับเห็นสิ่งสุดที่เขาควรจะเห็นแล้วในที่สุดสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการเนี่ยก็อาจจะถูกอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้อาจารย์อยากจะชี้ทางแนะนำอะไรบางอย่างไหมครับที่คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญให้กับพวกเราก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกเลยที่คนมาฟังเรื่องนี้นะจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยบางทีเราบอกเราเป็นชาวพุทธอ่ะแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยได้เป็นเพราะเราถือโชคลางมากเลยเห็นไหมสังเกตว่าเวลาเราคุยเรื่องความตายบางคนถืออย่าคุยเลยคุยเรื่องอื่นดีกว่านะแต่ว่าท่านเองท่านมาแบบเนี้ยแล้วก็เลยที่น่าชื่นชมคือหนุ่มสาวก็มาด้วยนะฮะเลยนึกถึงคำกล่าวอันหนึ่งที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านเคยตรัสไว้นะท่านบอกว่าผู้ที่พูดเรื่องความตายได้บ่อยๆเป็นเรื่องปกติเนี่ยแสดงว่าเป็นพุทธเป็นชาวพุทธที่มีพุทธิจิตมีจิตที่ตื่นรู้อยู่ในตัวฮะเพราะถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่แท้เนี่ยเราจะกลัวเรื่องนี้ละมากเลยเพราะวันนี้ท่านก็เป็นชาวพุทธที่แท้ที่มาฟังเรื่องนี้นี่เข้าสู่หัวข้อนี้นะครับผมเริ่มสังเกตอย่างนี้ว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้วางแผนเลยตอนที่เจ็บป่วยแล้วจะจากไปวาระสุดท้ายเนี่ยซึ่งเราทุกคนก็ทราบดีว่าไอ้จิตสุดท้ายมีความสำคัญมากนะฮะเสร็จแล้วก็ตายคาเครื่องล้างกันอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปทำอีกทีกระเลิกมากคืองานศพยังไงนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการวางแผนไว้เพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้นี่ถามว่าแล้วผมไม่เป็นประชาชนเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมเองก็เคยเข้าใจผิดแบบนี้นะว่าสำหรับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้เขาแต่เราไม่รู้ไงนะผมเองก็เคยมีความคิดอย่างนี้นะฮะเวลาเราไปดูแลญาติผู้ใหญ่แล้วเราเห็นมีสายให้อาหารให้น้ำเกลือให้อาหารเสริมให้นู่นให้นี่นะมีเครื่องช่วยใจมีอะไรต่ออะไรเราก็คิดแบบไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ดีนะญาติเราจะได้รับสารอาหารเยอะๆน้ำเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงมีเกลือแร่ด้วยนะจะได้สู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้แต่พอตอนหลังเนี่ยมาเข้าสู่วงการพวกนี้แล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดนะผมต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมาลีนิมานิตนะอาจารย์เป็นคนก่อตั้งหน่วยแพรติบแคร์ดูแลแบบประคับประคองแล้วก็สร้างกู๊ดเดทขึ้นที่ศรีราชแล้วอาจารย์ก็ชวนผมอาจารย์บอกว่าเรื่องแพรติบแคร์มันเป็นโฮลิสติกแคร์ต้องมีนักกฎหมายมาร่วมด้วยหลายปีที่ได้ร่วมทำงานกับอาจารย์ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยก็บอกได้เต็มๆว่ามันไม่เกิดประโยชน์หรอกซึ่งเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยคงจะช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะว่า1ไอ้สารน้ำก็ไม่จำเป็นสารอาหารก็ไม่จำเป็นเพราะสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราต้องคิดจากตัวเขานะว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรแต่บางทีเราคิดจากตัวเราไงนะว่าวันนึงเรากินข้าวตั้ง3มื้อใช่มั้ยถ้ามาสัมมนาก็มีของว่างอีก2เป็น5เดี๋ยวซื้อกลับบ้านอีกถุงนึงเป็น6ใช่ไหมเพราะแม่เรานอนอยู่ตั้งหลายวันต้องใส่ๆกันเข้าไปให้เยอะๆซึ่งอันนี้เราคิดจากตัวเราเพราะสูตรง่ายๆเนี่ยที่เราต้องเรียนรู้นะก็คื
ทำยังไงที่เราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดเพราะการสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดเราคิดไปเองอะแต่ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ปัญญารู้ความจริงพอเราไม่รู้ปุ๊บเรากลัวไปหมดเลยแล้วก็เลยไปกันใหญ่เลยครับขอบคุณครับอาจารย์แสวงพูดคำที่สำคัญมากเลยก็คือว่าการวางแผนต้องมีแผนทีนี้พวกเราคนฟังเนี่ยพวกเราลองคิดตามนะฮะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำร้ายคนด้วยความหวังดีอันนี้น่ากลัวใช่ไหมอาจารย์คือเราคิดว่าสิ่งที่เราขอให้คุณหมอช่วยทำหรือสิ่งที่เรากำลังทำให้กับญาติของเราที่อาจกำลังจะจากไปเนี่ยเราเพราะความหวังดีเพราะความรักจริงๆแต่ไปมาเนี่ยเราพบว่านั่นคือเป็นการทำร้ายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะผมพบว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันมีแกลบคือมีช่องว่างอยู่ระหว่างสิ่งที่เราคิดกับศาสตร์ความรู้ที่มันเป็นความจริงตรงนี้นี่ก็คงจะต้องมีคนมาช่วยฮะมาเติมให้เต็มพอเติมไม่เต็มก็ต้องถามจันเต็มใช่ไหมครับว่าแก็บตรงนี้นี่มันคงจะเป็นเรื่องสำคัญนะพี่เต็มเพราะว่าแต่คนไข้ก็อยากจะบอกให้เราช่วยทำนู่นทำนี่คนไข้อยากจะบอกให้เราไม่ทำนู่นไม่ทำนี่บางทีการหวังดีของเขาก็บางครั้งนะบางครั้งอาจจะเป็นการทำร้ายคนที่มากเหมือนกันพี่คิดว่าตรงนี้มีเรื่องอะไรที่เราควรจะพูดถึงบ้างครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้จันแสวงพูดถึงเรื่องอาหารถูกไหมอาหารและก็สารน้ำนะครับถูกว่าก็จะมีเมื่อถึงจุดๆหนึ่งก็พยายามที่จะสรรหามา อาจจะเป็นเพราะจันใช้คำว่าอะไรนะครับกตัญญูกตัญญูเฉียบพลันไหมครับจันเกิดภาวะกตัญญูเฉียบพลัน คือเกิดอะไรขึ้นครับคือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายถูกไหมครับคนที่ดูแลก็จะพยายามหาสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าดีที่สุดมาให้และสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอาจจะมาอยู่ในรูปของสารอาหารเสริมนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้แต่น้ำเกลือที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือคิดอะไรไม่ออกก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลืออันนี้ก็เรียกน้ำกตัญญูเหมือนกันก็คือว่าเราไม่รู้จะทำอะไรก็สิ่งนี้ทางการแพทย์มันมีอยู่อย่างที่อาจารย์สกลพูดนะครับบางทีไอ้สิ่งที่เราทำที่เราคิดเป็นสิ่งที่ดีมันอาจจะมีอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับ เรื่องอาหารเสริมแล้วกันคืออาหารเสริมนี่ขอพูดนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าปัจจุบันมันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมันคนละเรื่องกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับอาหารเสริมนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมพูดนี่คืออาหารเสริมเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นอาหารทางสายยางเนี่ยครับเราคิดว่าพอถึงพอคนไข้ไม่ค่อยสบายก็ต้องรับประทานอาหารคล้ายๆกับเราอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อถึงวาระเรียกว่าเมื่อร่างกายของคนเราใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยมันมีการปรับตัวตามธรรมชาติอยู่แล้วนั่นคืออะไรครับก็คือเราก็จะรับประทานน้อยลงมีความหิวน้อยลงอันนี้เป็นกระบวนการที่เนื่องจากว่าเราใช้พลังงานในกิจกรรมน้อยลงก็จะพึ่งพาอาหารพวกนี้น้อยลงและน้ำหนักที่น้อยลงจริงๆก็เหมือนกับเป็นลักษณะของความอยู่รอดของเราลองคิดดูสิครับว่าลองถามคนที่เคยดูแลคนไข้ที่บวมน้ำน้ำหนัก 70-80 ดูสิครับว่ามันลำบากแค่ไหนจะต้องพลิกตัวนั้นการที่น้ำหนักน้อยลงเนี่ยมันก็ช่วยให้คนดูแลเราได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เป็นสำคัญคืออะไรครับคือว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ที่เข้าวาระสุดท้ายเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขารับประทานไม่เพียงพอแต่เป็นเพราะว่ากระบวนการภายในของเขาเนี่ยไม่สามารถจะเอาอาหารที่รับประทานเข้าไปใช้ได้ตรงนี้มีความสำคัญมากงั้นถ้าเกิดเรายังฝืนใจอย่างเช่นใส่สายยางให้อาหารทางน้ำทางสายนะครับเข้าไปโดยตรงหรือแม้แต่น้ำเกลือเองของเหล่านี้เนี่ยจริงๆคนไข้ก็เอาไปใช้ไม่ได้แล้วอาจจะเกิดข้อเสียข้อเสียคืออะไรครับพอรับประทานเข้าไปอาหารก็ไม่ย่อยก็แน่นท้องมีการคลื่นไส้อาเจียนตามมานะครับสายยางทั้งหลายที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นปัญหาให้กับในการเรื่องการดูแลความไม่สะดวกสบาย
คาจมูกอยู่นี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับผมมองว่าเราคงจะแก้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจความคิดของเขาผมคุยกับญาติๆของคนไข้มันมีประเด็นทางสังคมที่คาดหวังคนที่ดูแลโดยเฉพาะสังคมบ้านเราที่ให้ความสำคัญกับต้องอยู่ดีกินดีอะฮะจันคือคนเรามันต้องอยู่ดีกินดีถ้าเราเลี้ยงพ่อแม่เราให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ได้เนี่ยเหมือนกับมันไม่ใช่แล้วคนที่ตกอยู่เป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ดูแลประจำอาจจะเป็นลูกสาวคนโตลูกสะใภ้คนโตโดยเฉพาะในสังคมจีนนะครับก็อาจจะติดตรงนี้ครับคนเหล่านี้ครับมักจะโดนญาติฝ่ายอื่นๆที่ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเท่าไหร่แล้วก็มาเอาทำไมปล่อยให้แม่ผอมแบบนี้คำพวกนี้ครับมันจะบาดใจเขาลึกๆผมได้ยินเสียงสะท้อนตรงนี้บ่อยมากเราต้องทำยังไงครับก็คือต้องพยายามช่วยคนคนนี้ด้วยว่าเขาต้องมั่นใจว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการปกติก่อนจะเสียชีวิตถ้าหิวก็รับประทานอาหารนิดหน่อยตามที่เราสามารถจะให้ได้เท่านั้นเองแต่คงไม่ได้ต้องไปให้กันมากมายให้ตามแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่เกิดครับอาจจะมีผลเสียตามมานะครับผมชอบพูดเล่นๆกับคนไข้ผมนะครับว่าอันที่หนึ่งก็คือยอมรับแล้วก็ให้อีกอันหนึ่งก็คือซื้อพลาสเตอร์เอาไว้สัก 2-3 แผ่นพวกนี้มาพูดมากนะก็ปิดปากครับจริงๆครับเพราะว่าคนพวกนี้พูดแล้วเนี่ยมันทำให้คนดูแลน่ะค่อนข้างจะหมดกำลังใจเนาะถูกไหมครับถ้าผมสะท้อนตามนั้นอีกอันนึงก็คือเรื่องกตัญญูกตัญหาเนี่ยครับลูกหลานที่อยู่ไกลๆผมคิดว่าต้องขอพูดตรงนี้หน่อยเพราะเป็นคนกรุงเทพเนื่องจากผมเป็นคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จถูกไหมครับแล้วก็นานๆถึงจะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านบางคนคนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงมีคำว่า daughter from California ภาษาไทยเรียกว่าเด็กที่ไปโตแล้วไปเรียนได้แบบได้ดีที่กรุงเทพไม่ทราบมีใครไหมครับที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่กรุงเทพนานๆจะได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้างมีอยู่นะครับเนี่ยครับพอเราไม่ค่อยได้ดูแลพอถึงวันที่เรากลับไปเราก็มักจะซื้ออะไรบางอย่างกลับไปอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารย้ำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลับไปฝากผลิตภัณฑ์กตัญญูทั้งหลายโดยที่เราไม่รู้ว่าบางทีมันมีข้อเสียอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็คงไม่พูดในรายละเอียดแต่ว่าไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจึงมีเหตุการณ์ว่าเป็นกตัญญูกตัญหันเนี่ยนะครับบางทีซื้อแล้วไม่พอนะพอวางเสร็จจ้องด้วยกินหรือยังต้องกินหรือยังต้องกินให้ดูด้วยแม่ก็ต้องค่อยๆแกะอยากกินไม่อยากกินคือกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแน่ๆแต่ว่ามันคงจะต้องไปด้วยกันกับความรู้ที่ถูกต้องใช่ไหมฮะทีนี้ฟังพี่เต็มเล่านี่ก็สงสารคนดูแลหลักเลยเนี่ยเขาไม่ได้ไปเชิญกับว่าจะต้องตัดสินใจว่าจะดูแลยังไงถึงจะดีที่สุดแต่จะต้องฟังเสียงสังคมคนรอบข้างด้วยว่าจะมาตัดสินว่าเขากำลังทำดีที่สุดอยู่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้นี่แก้ยากเหมือนกันนะอาจารย์คำว่าสังคมเนี่ยมันแอบสแตรกมันเป็นนามธรรมมากๆเพราะว่าพอสังคมรับรู้ว่าอันนี้คือเรื่องที่ดีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องกลายเป็นวิชาการไปได้เหมือนกันมีอย่างที่เรามีเห็นไลน์ส่งแชร์กันอุตลุดตุลุมบอลเป็นหมดในเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆพอรับรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเขาก็แนะนำกันเขาก็หวังดีนะอาจารย์แต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างพวกนี้ขึ้นมาจริงๆใช่ไหมฮะคือนึกถึงชาวพุทธเรานะพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจงรู้โลกตามความเป็นจริงด้วยปัญญานะคราวนี้ทุกความกลัวเกิดจากความไม่รู้ฮะเราก็ไปคิดเองงั้นตรงนี้เป็นเรื่องใหม่ว่าถ้าเราไม่ให้อาหารไม่ให้สารน้ำเนี่ยลูกหลานก็จะไม่สบายใจเราปล่อยให้แม่อดตายป่ะอดน้ำตายอดอาหารตายแต่จริงๆขบวนการอีกแบบหนึ่งวันนี้มากับหมอสองท่านอาจารย์เต็มศักดิ์ช่วยเติมตรงนี้ทีหนึ่งให้เป็นวิทยาศาสตร์ว่าการที่เราไม่อัดอาหารเข้าไปเนี่ยกลับเป็นประโยชน์กับเขานะบทความพวกนี้เริ่มมีออกมาเรื่อยๆนะให้พออ่านอาจารย์เต็มศักดิ์เองก็เคยเขียนไว้เรื่องอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวอธิบายหน่อยนะแล้วก็อ่านบทความอาจารย์สุมาลีนิมานิตอาจารย์ก็เขียนค้นคว้าพวกนี้ไว้เยอะนะอาจารย์บอกว่าการให้อาหารและสารน้ำมากๆเนี่ยกลับจะเป็นผลเสียกับผู้ป่วยนะครับ
อาจารย์ฉันชัยที่โรงพยาบาลจุฬาอาจารย์ก็จับเรื่องนี้เยอะอาจารย์บอกว่าการให้เยอะๆเนี่ยมันจะเกิด abdominal discomfort ท้องไส้ก็จะปั่นป่วนไปหมดเลยนี่สิ่งเหล่านี้ประชาชนไม่รู้ไงแต่ว่าถ้ารู้แล้วเขาจะไม่ทำผมเองเนี่ยนอกจากสอนกฎหมายแล้วเนี่ยผมมีโอกาสสอนอยู่ในคณะแพทย์คณะพยาบาลหลายแห่งนะผมก็จะถามคุณหมอเรื่อยกับคุณพยาบาลในห้องนะให้ยกมือซินะในอีกกี่สิบปีข้างหน้าล่ะก็ต้องมีอาทิตย์สุดท้ายสองอาทิตย์สุดท้ายของเราเนี่ยพอถึงวันนั้นเนี่ยคุณยังต้องการสิ่งเหล่านี้ไหมก็คือหนึ่งใส่ท่อช่วยหายใจทางปากเอาไหมเขาก็บอกไม่เอาใส่สายให้อาหารทางจมูกเอาไหมบอกไม่เอาเจาะคอไหมไม่เอาปั๊มหัวใจไหมไม่เอาไม่มีใครบอกเอาเลยนะเพราะคนในวงการเขาจะรู้บอกแต่คุณทำให้เขาทุกวันเลยนะนะถามว่าทำไมเขาบอกญาติอยากให้ทำก็ญาติก็ไม่รู้มันเราอยู่ในพื้นฐานบนความไม่รู้ไงนะคราวนี้ตรงนี้เองเนี่ยทำไงเราจะคลายปมของเขานะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้แม่อดตายเลยนะมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะแล้วอธิบายเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยเอางี้ก่อนนะครับคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างคนที่รับประทานอาหารไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นหลอดอาหารอุดตันนะครับหรือสภาพที่เขากลืนอาหารไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยการใส่ให้อาหารในระยะที่ยังรอดได้เนี่ยโอเคนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงแต่นี้เรากำลังพูดถึงในช่วงวาระสุดท้ายซึ่งมันเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ไม่ได้ไม่ใช่กินไม่พอพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วในกรณีที่จันกล่นเกริ่นให้ฟังก็คือว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เรารับประทานอะไรเข้าไปมากจนเกินไปมันก็จะปั่นป่วนในท้องมันไม่ย่อยเกิดผลเสียมากขึ้นการที่เรารับประทานอาหารน้อยจะมีการใช้ไขมันนะครับที่อยู่ตามตัวแล้วมันจะเกิดคีโตนขึ้นมาในร่างกายเราไอสารคีโตนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกดีด้วยซ้ำไปสบายด้วยมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ปกป้องตนเองอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับภาวะที่ขาดน้ำลองคิดดูคนที่น้ำบวมมากๆแล้วได้น้ำน้ำเกลือเยอะๆบวมไปหมดครับดูแลก็ลำบากนะครับปัสสาวะก็เยอะเสมหะน้ำในคอเยอะไปหมดซึ่งเรื่องพวกนี้สร้างความทุกข์ทรมานมากขึ้นในทาง palliative care หรือคนที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราจะปล่อยให้คนไข้เรียกว่าขาดน้ำนิดๆด้วยซ้ำไปเพราะเราได้ประโยชน์ส่วนนั้นครับหนึ่งก็คือคนไข้ไม่บวมถูกไหมครับไอสารน้ำพวกนี้เนี่ยมันเวลาที่บวมจะดูแลยากถูกไหมครับแล้วเมื่อเป็นภาวะขาดน้ำนิดๆเนี่ยมันมีการหลั่งสารบางอย่างในสมองคือเอนโดรฟินหลั่งออกมาก็เหมือนกันทำให้เรามันก็เป็นกระบวนการป้องกันตัวเองในช่วงสุดท้ายด้วยซ้ำไปอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันมีสารบางอย่างหลั่งออกมาเมื่อเกิดภาวะเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะฮะผมก็ได้ความรู้แบบนี้แล้วก็นึกย้อนหลังไปนะหลายสิบปีที่ผ่านมาตอนนั้นดูแลคุณแม่เราไม่ถูกต้องเลยแล้วพยายามจะให้ท่านทานนู่นทานนี่ท่านบางทีก็เกรงใจผมนะแต่ท่านคงพระเอิดพระอมมาในช่วงหลังหลายปีสองสามปีที่แล้วได้ดูแลน้องซึ่งเขาเป็นมะเร็งก็คำรู้ตรงนี้ไปใช้เราไม่ได้โหมอาหารเลยนะเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอจะเอาเข้า ICU ก็บอกเรียนคุณหมอว่าไม่ต้องนะฮะผู้ป่วยเขาพร้อมแล้วก็ญาติเขาพร้อมให้เราดูแลเองกันเถอะนะแล้วก็ให้ลูกเขาได้อยู่ดูแลตลอดเวลานะเสร็จแล้วการที่เราไม่ได้โหมอาหารเข้าไปเนี่ยใน3วันท้ายที่จะจากไปเนี่ยธรรมชาติที่เราเห็นจริงๆฮะอย่างที่คุณหมอเต็มศักดิ์พูดเมื่อกี้คีโทนมันหลังเสร็จแล้วเราได้กลิ่นออกมาเลยนะฮะได้กลิ่นเลยหลายท่านที่เป็นหมอเป็นพยาบาลก็คงทราบกลิ่นมันออกมาทางปากทางลมหายใจให้เราได้สัมผัสนะผมก็บอกหลานว่ามาม่าคุณกำลังสบายนะคีโทนออกแล้วก็เลยสังเกตว่าขาเท้าเริ่มบวมแล้วปัสสาวะก็ออกน้อยแล้วก็เลยเรียนคุณหมอว่าให้ดีไฮเดรตหน่อยดีไหมเอาน้ำเกลือออกด้วยเพราะเดี๋ยวเอนโดฟินก็จะออกแล้วอย่างที่หมอเต็มศักดิ์ว่านะคือถ้าญาติรู้ข้อมูลแบบนี้จะดีมากเลยผมจึงว่าพอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยญาติต้องรู้ข้อมูลแบบนี้ผมจึงชื่นชมนะวันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะคนสูงอายุลูกหลานมาด้วยเพราะว่าสูงอายุวันนึงเนี่ยเรานอนอยู่บนเตียงฮะแต่คนที่ต้องตัดสินใจคือลูกหลานนี่แหละหนุ่มสาวนี่แหละที่เขาจะต้องตัดสินใจเพราะถ้าเขามีความรู้เหล่านี้เขาจะไม่เกิดอาการทำอะไรผิดให้กับคนที่เขารักเลยเพราะความรู้พวกนี้จึงสำคัญมากครับ
จริงเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่อาจารย์แสวงพูดมาแล้วผมว่ามันโดนใจก็คือว่าความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดความกลัวคงไม่มีใครอยากจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวใช่ไหมแล้วก็พยายามจะจัดการกับเรื่องนี้ทีเดียวอย่างพวกเราเนี่ยที่นี่มีแพลนจะทำอะไรที่หน้าไหมฮะน่าจะมีแผนอยู่ใช่ไหมสมมติเย็นนี้กลับไปเนี่ย CNN ลงข่าว BBC ออกข่าวอุกกาบาตจะวิ่งมาชนโลกชนแบบสไตร์เลยนะโลกแตกในอีก7วันแผนเราเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนใช่ไหมฮะบางเรื่องเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะอยู่กับใครแล้วถ้าอยู่กับคนนั้นเราจะพูดเรื่องอะไรแผนเราเปลี่ยนหมดเลยที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งเส้นใช่ไหมครับงั้นไอ้การที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรหรือมันเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตพอสมควรมันก็เข้าสู่ประเด็นปัญหาอีกอันนี้ที่เราพบบ่อยนะฮะอาจารย์อยากจะฟังอยากจะถามท่านอาจารย์แสวงและพี่เต็มด้วยบางทีด้วยความหวังดีเหมือนกันฮะเวลาคนไข้เป็นอะไรหรือญาติเราเป็นอะไรเนี่ยเราเกิดความรู้สึกไม่อยากให้ท่านรู้ไม่อยากจะบอกให้ท่านรู้เพราะว่าเราอยากจะดูแลความรู้สึกของท่านเหล่านั้นเข้ามาทีนี้มันก็จะมีคนมาบอกหมออย่าเพิ่งบอกญาติอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้อะไรต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยในความรู้สึกครับอาจารย์ว่าอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้นี่ยังไงถึงจะดีหรือไม่ดียังไงคือต้องดูนะคืออย่าไปอัตโนมัตินะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขารู้ไม่ได้คือบางคนเขาต้องจัดการอะไรในชีวิตเขาอะแล้วเราไปปิดเขาทำไมอะเห็นไหมเพราะอันนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลแต่ละคนนะเคยมีเคสที่พยาบาลเนี่ยมาบันทึกไว้นะฮะเขาบอกคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ทุกคนก็ปิดคุณแม่หมดเลยนะฮะเสร็จแล้วพอคุณแม่ถามอะไรเนี่ยก็ไม่บอกทุกคนก็ปัดไปเรื่องอื่นนะซึ่งท่านก็ไม่ได้จัดการอะไรสิ่งที่ท่านอยากจะทำเลยให้เสร็จสิ้นนะแล้วก็ไม่มีโอกาสรู้เลยวันหนึ่งก็เริ่มไม่พูดแล้วเสร็จแล้ววันที่ใกล้จะจากไปเนี่ยทิ้งประโยคให้กับลูกสาวเป็นสิ่งรู้สึกผิดในใจนะเขาบอกว่าแม่รู้แล้วว่าแม่เป็นอะไรแม่เป็นโรคถูกหลอกลวงมาตลอดเลยแล้วเขาก็จากไปเห็นไหมมันถ้าเผื่อเขาต้องจัดการเลยต้องพยายามแต่จะพูดยังไงเป็นศิลปะฮะการ breaking bad news เป็นศิลปะว่าจะพูดยังไงนะที่ให้เขาเหลือโฮปอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยปิดอัตโนมัติเลยแม้แต่มีคนที่ผมเคยรู้จักนะพาคุณพ่อไปอยู่เป็นมะเร็งปอดฮะไปอยู่ที่สถาบันมะเร็งอ่ะเสร็จแล้วผมถามแล้วคุณพ่อว่ายังไงบอกพ่อผมไม่รู้หรอกบอกตลกนะพาพ่อเองไปอยู่สถาบันมะเร็งแล้วบอกพ่อไม่รู้นะเขาบอกว่าเถียงอีกนะเขาบอกว่าอุ๊ยพี่ผมเนียนมากอ่ะผมบอกพ่อผมว่าปอดอักเสบแล้วก็ที่สถาบันมะเร็งเนี่ยจะมีเครื่องมือพิเศษที่จะรักษาได้ที่อื่นไม่มีหรอกครับผมว่าเองจะดูถูกคณะแพทย์รามาเขามากไปสักหน่อยนะมันอยู่ติดตรงนั้นอ่ะไม่มีต้องที่นี่มีเสร็จแล้วผมก็ไปเยี่ยมฮะไปเยี่ยมผมไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะฮะผมก็คุยเรื่องอื่นแต่ผมว่าคนสูงอายุคนนี้จิตเขานิ่งนะเขานิ่งเขาผ่านชีวิตมาเยอะฮะผมเลยกลับมาบอกรุ่นน้องคนนี้บอกว่าพ่อเองเขารู้ผมว่าพ่อเองเขารู้เขาซ้อนแผนพวกเองอีกทีนึงอ่ะนะเสร็จแล้วก็จริงๆฮะพอกลับไปต่างจังหวัดที่นครน่ะภรรยาที่บ้านก็ถามว่าไปกรุงเทพมาเป็นอะไรบอกเป็นมะเร็งปอดแกก็ตอบมันแกได้หมดอ่ะถามว่ารู้มาจากไหนเขาเก่งมากเขาไม่ถามหมอถามพยาบาลหรอกเพราะคงปิดกันหมดแล้วรู้จากคนเข็นเปรครับเข็นไปไกลๆหน่อยแล้วถามว่าลุงเป็นอะไรลุงเป็นมะเร็งปอดคนเข็นเปรจัดการเรียบร้อยแล้วเขานิ่งอ่ะเขาซ้อนแผนลูกหลานอีกทีนึงวันตรงนี้ไม่มีสูตรหรอกครับแต่บางคนเขาอาจจะต้องวางแผนนิดนึงนะเพราะว่าเขายังรับไม่ได้ก็ต้องค่อยๆไปนะฮะหรือบางคนเขาบอกว่าอาจจะต้องฟังญาติเขาเหมือนกันบางครั้งบอกคุณแม่เคยพูดได้ว่าถ้าเป็นมะเร็งจะโดดตึกตายอันนี้เราก็เป็นเหตุผลนึงแล้วเราจะทำยังไงต่อไปจะค่อยๆพูดไม่มีสูตรหรอกครับมันเป็นทั้งศิลปะนะจริงๆจริงๆที่ไม่บอกคือเขาก็พยายามจะดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักของเขาอยู่เป็นความหวังดีอีกอันหนึ่งนะแต่นี่มันก็ที่อาจารย์แสงพูดไว้คำหนึ่งที่น่าสนใจว่ามันไม่ได้ 100% สำหรับบางทีก็ต้องบอกบางทียังไม่บอก
หรือบอกยังไงใช่ไหมพี่เต็มคงจะเจออันนี้เยอะทีเดียวเพราะว่าอยู่แผนกรังสีรักษาใช่ไหมก็ว่าคือจริงๆของผมเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยคนอื่นเขาบอกมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลงมาถึงผมบ้างเห็นไหมฮะขนาดผ่านหมอมาตั้งเยอะแล้วก็ยังมีคนพยายามเก็บอยู่ผมไม่ได้โดนเหยียบขาแบบพี่เกื้อเมื่อวานนะครับก็คือพอทำหมอทำผ้าจะพูดปุ๊บโดนเหยียบขาเมื่อวานนี้นะครับแต่จะมีประเภทแบบขยิบตาหรือไม่ก็ญาติที่พยายามจะแทรกตัวเข้ามาในห้องตรวจของเราก่อนที่จะคนไข้จะเข้ามาพฤติกรรมแบบนี้มันจงครึ่มมากครับมีความจริงอันนึงก็คือว่าความสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรคือเนี่ยครับคือญาติไปเที่ยวคุยลับๆล่อๆกับคุณหมออยู่ในห้องหรือไปแอบคุยกันตรงมุมห้องแล้วตัวเองก็เห็นอยู่ว่าอ้าวมันไปคุยกันอีกแล้วไปแอบคุยกันแล้วก็ทำตาแดงๆกลับมาอย่างนี้ครับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรสงสัยว่าเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทรมานหรือกังวลไม่น้อยกว่าการที่เขารู้ว่าเป็นอะไรอันนี้คือความจริงข้อที่หนึ่งนะครับความจริงข้อที่สองก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สกลถามแล้วเราอะไม่อยากให้พ่อแม่เรารู้แต่พอถามว่าตัวเองอะอยากรู้ไหมทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าตัวเองก็อยากรู้คือทุกคนอยากรู้เพื่อเราจะได้วางแผนชีวิตของตัวเองพอเราไม่ได้บอกความจริงเนี่ยผมว่ามันมีจุดอ่อนสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่า เราจะตัดสินใจผิดครับอย่างเมื่อกี้นะครับอาจารย์บอกว่าถ้าลูกถ้าคุณลุงคนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองเป็นปอดอักเสบธรรมดาถามว่าก็จะยอมมากรุงเทพทำไมอะฮะถ้าเป็นปอดอักเสบใช่ไหมครับหรือเป็นแค่โรคง่ายๆทำไมจะต้องรีบรักษาก็รอทำอะไรก่อนก็ได้การตัดสินใจตรงนี้มันเปลี่ยนไปทันทีถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ในครอบครัวไทยบางคนนะครับผู้สูงอายุบางคนเขาก็ขึ้นอยู่กับลูกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนั่นคือปัญหาการตัดสินใจซึ่งผิดไปอีกอันนึงก็คือไม่ได้เตรียมตัวเรามีคนไข้หลายคนครับรอจนวันสุดท้ายแล้วถึงจะมารู้ก็เนี่ยฮะโดนหลอกมาตลอดแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวทุกอย่างเตรียมตัวนี่คือทั้งเตรียมตัวเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับคืออะไรครับเรามีคนไข้ที่ทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่าไม่ได้แบ่งเอาไว้พินัยกรรมก็ไม่ได้เขียน เรื่องง่ายๆอย่างแม้แต่เบอร์โทรศัพท์เครื่องพาสเวิร์ดทั้งหลายที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นหนังสือเบาใจเนี่ยช่วยไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่กลัวเรื่องพวกนี้ก็เขียนหนังสือเบาใจเอาไว้ก็น่าจะดีนั่นคือข้อเสียที่เกิดขึ้นคราวนี้ปกติเวลาที่เราคุยกันอย่างที่อาจารย์แสวงพูดเราคงไม่ได้บอกว่าทุกรายจะต้องบอกหรือทุกรายไม่ต้องบอกเราคงต้องพูดคุยกันนะครับบางกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือว่าถ้ารู้ว่าจะต้องไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะได้ระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถจะต่อรองพูดคุยได้ว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรปัญหาอันหนึ่งที่เป็นปัญหาในการบอกข่าวร้ายเนี่ยผมได้รับเสียงสะท้อนจากคนไข้ก็คือข่าวมันร้ายแต่วิธีบอกของหมอร้ายกว่านี่คือปัญหาจริงๆนะก็คือว่าวิธีการบอกของเรามันบางทีมันห้วนไปบอกเสร็จแล้วก็เหมือนกันในละครเห็นไหมครับผมเสียใจนะครับแล้วก็เดินไปเลยซึ่งมันไม่ใช่ครับมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ผมเองต้องพูดในฐานะคนที่เรายังทำงานแล้วก็คนไข้เราเยอะเมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์แสวงเหมือนกันว่าอาจารย์จะมาเอาอะไรกับผมอ่ะคนไข้ผมเขาให้ผม5นาทีจะให้ผมทำคอมพลีทการบอกข่าวร้ายภายใน5นาทีนี้มันไม่ง่ายนะครับสิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คืออะไรก็คือเราพูดครับแต่ว่าในช่วงที่ต้องซัพพอร์ตก็คือพอเราบอกความจริงตามขั้นตอนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนที่คอยรองรับอารมณ์เหล่านั้นผมเคยเจอคนไข้เป็นทหารครับเป็นนายทหารทหารเรือเลยมาถึงมากับภรรยา2คนบอกมาเถอะหมอไม่เป็นไรหรอกผมทำใจได้เราก็ไม่ต้องประเมินอ่ะพี่พูดอย่างนี้ผมก็บอกแล้วพี่เป็นมะเร็งนะครับเท่านั้นแหละคนไข้นั่งอึ้งภรรยาที่มาด้วยร้องโฮเลยครับผมข้างนอกนี่คนไข้เรารออีก10คนเอ๊ะทำยังไงดีเราก็ต้องนั่งคุยกับเขาต้องใช้เวลาละนะครับแล้วก็เรียกพี่พยาบาลว่าช่วยพี่ช่วยดูให้ผมต่อเพราะว่าผมคิดว่าเคสเนี้ยผมพลาดไปละเห็นไหมครับคือบางครั้งไม่ได้แก้ตัวนะครับคือเวลาเราไม่ค่อยจะมีเราก็พูดไปแบบเร็วๆนะแล้วก็ไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ขั้นตอนเนี่ยมันต้องมีการเข้าไปดูแลว่าหลังจากที่เขารู้แล้วเนี่ยคิดอย่างไรเราจะได้เข้าไปช่วยได้ครับ
ครับอยากให้หมอเต็มที่หมอเต็มศักดิ์พูดเมื่อกี้นะคือญาติต้องระวังนิดนึงคือบางทีขยิบตากับหมอเลยเนี่ยผู้ป่วยไม่สบายใจนะเพราะถ้ามีอะไรต้องบอกเขาเลยบอกคุณผู้ป่วยเนี่ยให้หลับพักผ่อนนะเดี๋ยวเรื่องรักษาอะไรจะคุยกับหลานจะคุยกับลูกชายบอกไปเลยฮะอย่าไปยุกยิกตรงนั้นนี่อีกสองสิ่งที่นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นความรู้ทางการแพทย์ที่ประชาชนควรจะรู้นะว่ามันไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันเช่นอันแรกเนี่ยเขาจะซึมตอนจะจากไปใช่ไหมจะหลับไปเรื่อยๆซึ่งคนโบราณบอกเขากำลังจะเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วตรงเนี้ยคนญาติต้องเข้าใจนะแล้วก็คนเยี่ยมใครก็ต้องเข้าใจนะผมสังเกตเห็นนะว่าบางทีคนไปเยี่ยมไข้บางทีก็ก่อให้เกิดปัญหานะนะพอไปถึงเนี่ยเขากำลังจะเดินทางจะหลับละไปเรื่อยๆไปกระตุ้นเขากลับมาเป็นระยะนะเพราะว่าประโยคนี้ขอซื้อนะถ้าใครพูดเนี่ยพอไปถึงก็จำได้เปล่า เพื่อนเก่าที่โรงเรียนแม่คนนี้เสร็จแล้วไปดึงเขากลับมาคุณคิดเขาไม่ได้เดินทางไปนะพอเขาเริ่มสงบแล้วมาอีกละเจ้าหนึ่งจำได้เปล่าเพื่อนร่วมงานจำได้เปล่าข้างบ้านไอ้แบบเนี้ยอย่าไปกระตุ้นเขากลับมานะมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะเขากำลังเดินทางไปอีกอันหนึ่งค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์ที่เดี๋ยวหมอเต็มศักดิ์ช่วยอธิบายหน่อยนะมันจะมีเสียงคืดคาดคืดคาดออกมานะญาติตกใจแล้ววิ่งไปบอกพยาบาลดูดเสมหะแล้วดูดเสมหะดูดไปก็ไม่มีฮะนะเพราะคุณหมอเต็มช่วยอธิบายเรื่อง dead lateral ให้คนฟังนะครับก็คือภาวะที่เขาไม่สามารถจะกลืนหรืออะไรทั้งหลายแล้วก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับคือมีเสมหะถ้าเราทำให้แห้งนิดๆจะช่วยเรื่องพวกนี้อันดับหนึ่งนะครับในเรื่องเหนื่อยก็เหมือนกันคือคนไข้ที่เหนื่อยมากๆการที่เขาหลับไปตลอดเนี่ยจริงๆเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะใส่ท่อช่วยหายใจปกติเวลาที่คุณหมอเขามาถามพอคนไข้เหนื่อยเป็นไงครับก็จะมาถามว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องอาการเหนื่อยหอบพวกนั้นถูกไหมครับถ้าคุณหมอไม่ได้บอกทางเลือกอันนี้ให้ก็หมายความว่าถ้าฉันไม่ใส่ก็หมายความว่าฉันต้องนอนตาเหลือกอย่างนั้นหรือเปล่าหรือญาติก็ต้องคิดแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของการใส่ท่อช่วยหายใจปกติถ้าเราให้ทางเลือกก็คือการทำให้คนไข้หลับต่อเนื่องเขาจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทุกทรมานเป็นทางเลือกด้วยซ้ำเขาก็จะหลับแล้วก็ค่อยๆ เงียบไปถูกไหมครับแต่ปัญหาของการที่เราให้ยานอนหลับระยะยาวแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถพูดคุยอะไรหรือสื่อสารอะไรกับเราได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเรื่องพวกนี้จะคุยเนี่ยก็ต้องคุยให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะมาดำเนินการเรื่องพวกนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นการที่คนไข้หลับไปตลอดเนี่ยเป็นทางเลือกอันนึงสำหรับคนที่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องการที่จะใส่ท่อช่วยหายใจตรงนี้ก็มาถึงเรื่องของทางเลือกแล้วไปมาเนี่ยเนื่องจากว่า good death หรือว่าตาย day เนี่ยมันมีหลายแบบแล้วเกิดก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างนึงนะอย่าไปถามหมอนะว่าตายดียังไงดีนะเพราะหมอก็ไม่เคยตายเหมือนกันขึ้นมาไอ้ตายดีนี่ของส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะถามหมอได้บางเรื่องเช่นว่าถ้าเลือกทางนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างถ้าไม่เลือกทางนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นว่าอันนี้รวมถึงยารวมถึงใครเลยจะไปรู้ว่าอาหารที่เคยเป็นสิ่งจำเป็นมันเกิดโทษก็ได้ยาการรักษาโรคก็เหมือนกันนะฮะที่บอกว่าเคยมีประโยชน์เคยมีอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยได้เหมือนกันมีเขาบอกว่าเวลาพูดถึงทางเลือกมีคำถามมาจากข้างล่างนะครับบางทีช้อยส์ที่เสนอมาเนี่ยมันไม่ได้มาทางญาติฝ่ายเดียวแล้วมีคนถามว่าคนไข้เองยังรู้ตัวอยู่เขาเกิดจะขอการรักษาต่างๆนานาเองจริงเราอาจจะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ในนี้เขายกตัวอย่างว่าเช่นหมอขอน้ำเกลือหน่อยอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยญาติก็รู้ญาติที่เข้าใจถูกแล้วว่าถ้าให้เกินไม่ดีให้อาหารเกินไม่ดีในกรณีแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดความกระอักกระอ่วนเกิดขึ้นเอ๊ะเราควรจะตามใจคนไข้หรือเราควรจะยังไงกันดีฮะอาจารย์ในความเห็นว่ายังไงครับคือในทางกฎหมายนะฮะเรามีหลักแค่นี้ฮะถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่การตัดสินใจอยู่ที่ผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวแล้วจึงจะมาที่ญาติแต่ถ้าผู้ป่วยเขาเขียนหรือวิ่งวิวไว้อย่างสมุดเบาใจเนี่ยก็เป็นไปตามนั้น
นี่สิ่งหนึ่งที่ต้องดูว่าไอ้ความต้องการผู้ป่วยเนี่ยเขาเกิดขึ้นจากเจตนาที่แท้จริงเปล่าเพราะบางคนปวดมากเนี่ยซึมเศร้าอยากตายมันอันนี้ก็เขาไม่ค่อยปกติละนะหรือว่าเขาอยากเล่นน้ำเกลือเพราะเขากระหายน้ำอะไรใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยมันต้องค้นหาสาเหตุอันนี้ครับนะเพราะถ้าเกิดเขายังรู้สึกตัวคงต้องคุยกับเขาแล้วให้ข้อมูลมากๆหน่อยตอนนี้กรณีที่น่ากังวลก็คือว่ากรณีไม่รู้สึกตัวต้องคุยกับญาตินี่สินะตรงนี้วันนี้มีคุณหมอคุณพยาบาลมาฟังด้วยนะผมฝากตรงนี้ไว้ว่าบางทีคุยกับญาติเนี่ยญาติจะอึดอัดนะเพราะเราบีบให้เขาต้องตัดสินใจผมมักจะพบอย่างนี้ว่ามาถามว่าผู้ป่วยหายใจไม่สะดวกแล้วนะจะให้ใส่ท่อช่วยหายใจไหมหรือจะให้ปล่อยไปเขาตอบไม่ได้ฮะเห็นไหมฮะเพราะไม่มีช้อยให้เขาแล้วบางทีเขาก็ใส่ไปเขาก็รู้ทรมานนะเขาเคยมาฟังที่ศูนย์สิริกิติ์แล้วนะก็บอกว่าอย่าใส่แล้วกันพอไม่ใส่เอาคุณเซ็นไว้ด้วยนะเขายิ่งอึดอัดเข้าไปใหญ่เลยเซ็นปล่อยแล้วปล่อยแม่แล้วเห็นไหมเพราะตรงนี้เองเนี่ยฝากคุณหมอคุณพยาบาลนะฮะว่าคุยมากกว่านี้หน่อยแล้วกันที่ไหนผมมีโอกาสสอนผมจะบอกเพราะว่าเราออกทั้งสองมุมนะฮะผมก็บอกว่าอย่าบีบให้เขาต้องตัดสินใจแต่การคุยเนี่ยถ้าเราคุยเพื่อสื่อสารถึงผู้ป่วยจะดีกว่าผมบางทีให้กำลังใจเขาได้นะว่าหมอทราบมาว่าคุณเนี่ยดูแลคุณแม่มาตลอดเลยคุณเป็นโรคที่ดีนะหมออยากจะปรึกษาว่าถ้าคุณแม่ท่านยังแสดงเจตนาได้หรือได้มานั่งคุยกับเราเนี่ยคุณคิดว่าคุณแม่ต้องการยังไงอันนี้เขาจะง่ายเข้าเลยเพราะเขาสื่อกับคุณแม่ท่านเองนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ช้อยเขาวันหนึ่งถ้าไม่ใส่ท่อช่วยใจจะทำยังไงต่อเห็นไหมข้อมูลตรงนี้ต้องออกมานะก็บอกว่าเราสามารถใช้มอร์ฟีนได้ซึ่งเดี๋ยวคุณหมอเต็มศักดิ์จะขยายนะฮะว่าถ้าไม่ใส่ท่อช่วยใจสามารถใช้มอร์ฟีนได้การให้มอร์ฟีนระดับที่เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาปวดแล้วช่วยบรรเทาเรื่องการหายใจไปด้วยนะเขาจะเลือกตรงนี้ตรงนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หมอต่อหน่อยนะครับคือขอตอบของสกลนิดนึงก่อนนะครับคือเรื่องที่ญาติมาคนไข้เองอันนี้ผมทำคือคนไข้เองไม่ค่อยยากเท่าไหร่ในความเห็นผมคือถ้าเราบอกได้พูดคุยสำหรับผมนะครับมันไม่ได้มีหัตถการหรือการดูแลทางการแพทย์อะไรที่มันไร้ประโยชน์โดยตรงเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเช่นน้ำเกลือนั้นนะเขาต้องการอะไรผมมีคนไข้คนหนึ่งครับเขาต้องการใส่สายยางเพื่อให้อาหารทางจมูกเพราะเขาเคยใส่แล้วมันสบายครับมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดผมก็ถามว่าทำไมคนอื่นเขาลำคาญกันคุณลุงไม่ลำคาญหรอครับคุณลุงบอกว่าใส่มานานแล้วเคยใส่มานานแล้วแล้วมันอุ่นใจว่าเมื่อไรว่าให้อาหารเนี่ยเขาให้อาหารได้เต็มที่ยาทั้งหลายกลืนไม่ค่อยลงมันลงไปได้ง่ายๆอันนี้คือเราก็ต้องถามเขาว่าอะไรคือจุดที่เขาต้องการถ้าคนไข้ก็ยังโอเคอยู่ผมก็ยังให้ใส่อยู่แล้วก็ในวิชามานของเรานะครับโทษทีนะครับคือเวลากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเวลาให้ยาบางทีจะไปให้ทางซับคิวเทเนียสก็คือให้ทางใต้ผิวหนังเนี่ยหรือแม้แต่แทงเข็มเนี่ยมันยากการที่เขามีไอ้สายพวกนี้เขาไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรเท่าไหร่เขามองอย่างเงี้ยครับคือคุณลุงเขามองอย่างว่ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยมันง่ายที่จะเอายาแก้ปวดธรรมดาไปกินที่บ้านได้ไปใส่สายยางได้เขาเลยรู้สึกอุ่นใจกับไอ้สายช่วยชีวิตของเขาอันนี้มากกว่าเห็นไหมฮะคือเราคงต้องถามว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรในความหมายของเขาหรือแม้แต่น้ำเกลือนั้นก็ตามแต่การใส่ท่อช่วยหายใจที่เราพยายามปฏิเสธก็เหมือนกันถ้าเขาต้องการจะรอลูกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งกลับมาจากอเมริกาผมก็ทำให้ผมก็ใส่ให้เขาก่อนยื้อให้เขานิดหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ไปเจอลูกทั้งที่อาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะมันมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนี้เสมอเราต้องพยายามหาตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่มีแค่ต้องการเพื่อชี้อะไรบางอย่างอันนี้เราก็จะให้คำแนะนำเขาได้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นนะมันจะเกิดผลเสียมากกว่านะแต่เราต้องฟังก่อนเสมอครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดนั่นคือประเด็นที่อยากจะตอบของสกลเรื่องมอร์ฟีนคราวนี้เรื่องมอร์ฟีนมันเรื่องยาวมากนะครับอาจารย์ต้องช่วยผม คือเรื่องมอร์ฟีนนี่มันเราใช้มอร์ฟีนเนี่ยเนื่องจากว่าเรากลัวผมว่าบ้านเราเนี่ยกลัวมอร์ฟีนขึ้นสมองเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะติดยามั่งชาและตาเนี่ยยามอร์ฟีนคือยาที่เราให้การรักษาทั้งเรื่องความปวดก็ได้ทั้งอาการหอบเหนื่อยก็ได้
พราะฉะนั้นการที่เราให้มอร์ฟีนเพื่ออาการหอบเหนื่อยเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้กันหมอบางคนยังไม่รู้นะครับเราให้มอร์ฟีนเพื่อที่จะช่วยสงบคนไข้แล้วก็ทำให้คนไข้หลับเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่ว่าถ้าตื่นอยู่คนไข้ที่ไม่ได้ใส่ท่อจะเหนื่อยหอบมากหอบตาเหลือกพูดง่ายๆนะครับแล้วพอเราให้มอร์ฟีนหรือให้คู่กับยานอนหลับบางอย่างเนี่ยจะช่วยให้เขาสงบได้รับมือกับสภาพที่เขาเหนื่อยหอบระยะสุดท้ายได้ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องพวกนี้คือเรื่องมอร์ฟีนเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นยาเสพติดก็จริงแต่หมอใช้ได้ฮะถ้าใช้เป็นยาใช้ได้ครับเพราะเรียนคุณหมอนะว่าใช้ได้คุณพยาบาลสั่งไม่ได้ต้องหมอสั่งนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาสั่งเนี่ยต้องกรอกใบขออนุญาตอย.เขาซึ่งผมคุยอย.แล้วให้ขออนุญาตทางออนไลน์จะได้เร็วเข้านะฮะคราวนี้หมอใช้ได้อยู่แล้วคราวนี้หมอบางท่านไม่กล้าใช้เถอะครับใช้ได้บางท่านก็กล้าใช้แต่กลัวเขาจะติดผมเรียนอย่างนี้นะฮะระยะสุดท้ายก็ติดไปเลยครับมันตอนนี้แล้วครับอย่าไปกังวลจุดนั้นนะฮะให้เขาติดไปเลยนี่อีกบางท่านกล้าใช้แต่ว่ามีนิดนึงไม่กล้าปล่อยมอร์ฟีนออกจากโรงพยาบาลครับก็เลยต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลซึ่งเข้ามาไม่ได้ฮะมะเร็งระยะสุดท้ายปวดทุกวันละหลายรอบนะเข้ามายังไงเพราะต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามายังไงฮะเพราะเราจะได้ข่าวบ่อยๆนะเมื่อปวดแล้วทนไม่ได้เนี่ยก็ผูกคอตายนะหนีความปวดเพราะตรงนี้ใช้เถอะครับใช้มอร์ฟีนแล้วก็ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนแนวหน่อยนะก็คือใช้มอร์ฟีนเม็ดให้เข้ากลับไปมันจะคุมได้12ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่อยู่ก็ใช้มอร์ฟีนไอ้ไซรัปอะไรเนี่ยใช่ไหมหมอแล้วถ้าไม่อยู่ก็ใช้เฟนทานิลเนี่ยแปะเข้าไปนะฮะแล้วถ้าไอ้อันฉีดเนี่ยไว้อันท้ายก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวคุณหมอเต็มศักดิ์อธิบายต่อนะไอ้ขั้นตอนแบบนี้แต่ว่าผมต่อเลยอีกนิดนึงมาเป็นแนวร่วมกันหน่อยนะฮะทางกฎหมายผมเคลื่อนเสนออะไรไปแล้วนะว่าระยะยาวเนี่ยให้เอากระท่อมกับกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดได้ไหมแล้วอนุญาตให้ใช้เป็นพืชยาแล้วก็ควบคุมการใช้ถ้าก็ใช้รักษาผู้ป่วยให้เขาเถอะนะทุกวันนี้เรากลัวกันมากเลยกับไอ้แค่กระท่อมกัญชาเนี่ยแต่เราปล่อยให้ยาบ้าขายได้ที่ปากซอยนะเพราะมันอีหลักอีเหลือเนี่ยหมอที่ใบเรื่องมอร์ฟีนไอ้ขั้นตอนแบบนี้นะชาวบ้านจะได้เข้าถึงได้ง่ายครับครับก่อประเด็นแรกเลยก็คือมอร์ฟีนเนี่ยติดหรือไม่นะครับซึ่งเรากลัวกันมากต้องบอกว่าถ้าอยู่ในมือหมอโดยเฉพาะคนไข้ระยะสุดท้ายซึ่งได้ประโยชน์เนี่ยถ้าอยู่ในมือหมอโอกาสติดเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากนะครับและสิ่งที่เราคิดว่ามันคือการติดยาความจริงไม่ใช่การติดยาผู้ป่วยที่มีอาการทางร่างกายเช่นปวดมากขึ้นเรื่อยๆมันจำเป็นจะต้องใช้ยามากขึ้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เรียกว่าติดยานะครับคนที่ติดยาส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเราพูดกันเลยครับก็คือบุคลากรสุขภาพพวกหมอพยาบาลนี่แหละรู้ว่ามันมีฤทธิ์เคลิ้มก็ใช้ฤทธิ์อันนั้นแต่ปัจจุบันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งความเสี่ยงมากขึ้นก็คือผู้ที่เคยมีประวัติใช้ยามาก่อนอันนี้เป็นอันที่เราต้องระมัดระวังในทางการแพทย์ว่าคนกลุ่มนี้จะมีคล้ายๆกับรู้ว่ามันมีฤทธิ์ดีในเรื่องของเคลิ้มก็เลยอยากจะใช้แต่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าน้อยเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังในการสั่งยาให้กับคนที่มีประวัติการใช้ยากลุ่มนี้นั้นในเรื่องติดยาผมคิดอย่างที่อาจารย์ว่าครับโอกาสน้อยมากระยะสุดท้ายเนี่ยเราใช้ได้ประโยชน์นะครับส่วนเรื่องที่สองเรื่องการบริหารยาคือปัจจุบันเรามีมอร์ฟีนที่เป็นชนิดกินนะครับซึ่งสามารถจะเอากลับไปให้คนไข้ใช้ได้ที่บ้านสะดวกสบายแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้มีอยู่ทุกโรงพยาบาลอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของผมว่าบ้านเราเนี่ยมีเป็นกรรมตรงนี้อาจารย์ก็คือว่าคนที่ต้องใช้กับไม่ได้ใช้โรงพยาบาลข้างนอกไม่มียาให้กับคนไข้เพราะเรากลัวว่าทุกคนก็กลัวหมดหมอก็กลัวไม่อยากจะไปยุ่งกับไอสารเสพติดพวกนี้มันกลัวกันเป็นคือขึ้นสมองกันไปหมดในขณะที่อย่างที่อาจารย์บอกครับขายยาบ้ากันโครมๆอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์กับเรื่องพวกนี้เรามียาพวกนี้ที่สามารถจะเอาไปให้คนไข้ใช้ได้แล้วก็บริหารจัดการง่ายยาฉีดปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไหร่นะครับน้อยมากนะครับซึ่งยากินยาแปะยาอะไรพวกนี้มันช่วยเหลือคนไข้ให้อยู่ที่บ้านได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลครับก็ยืนยันนะได้คำตอบชัดเจนนะว่าถ้าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมอร์ฟีนช่วยได้การใช้มอร์ฟีนระดับที่เหมาะสมจะช่วยบรรเทาปวดและช่วยการหายใจได้ด้วยแต่ว่าให้ตรงนี้แต่ว่าผลข้างเคียงก็มี
มาช่วยให้ผลข้างเคียงของมอร์ฟีนหน่อยคือเรื่องผลข้างเคียงนะครับผมมองว่าเรามักจะกลัวอะไรเรื่องผลข้างเคียงติดยาจบไปแล้วนะครับมีคนบอกว่าจะทำให้กดการหายใจนั่นคือสิ่งที่เขากลัวกันมากๆนะครับหมอเองก็กลัวว่าจะเกิดกดการหายใจคนไข้เสียชีวิตนะครับอันนี้ฟังจากคุณหมอที่ระงับปวดก็จะบอกชัดเจนว่าตราบใดที่คนไข้ยังมีความปวดอันนี้ครับเขายังมีสิ่งที่เขาจะต้องหายใจต่อไปเรากลัวเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้คือจะต้องพูดให้มองทั้งสองด้านนะครับเราก็ต้องติดตามผลอันดับแรกอาการที่จะแสดงก่อนก็คือคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มนี้แล้วหลับไม่รู้เรื่องหลับยาวปลุกขึ้นมาแล้วหลับต่อคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ครับก็ระมัดระวังที่จะต้องให้ยาต่อไปแต่ถามว่าเมื่อเราต้องใช้ยาเมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องการให้หลับด้วยซ้ำไปนะครับก็ถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นทางเลือกว่าให้มอร์ฟีนเพื่อให้หลับนะครับมันก็จะมีประเด็นอันนึงที่ผมขออาจารย์ต้องพูดต่อด้วยครับก็คือว่าบางครั้งเมื่อเราต้องให้ยาเพื่อบรรเทาปวดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วขึ้นถูกไหมครับเป็นผลจากยาตัวนี้บางทีเราให้ยาหลายตัวแล้วหรือยาตัวนั้นเราเรียกว่าดับเบิลเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นจากยาแต่อันนี้มันไม่ใช่เป้าหมายของเราเราไม่ได้ให้ยาเพื่อไปฆ่าคนไข้หรือเสียชีวิตแต่เราให้ยาเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดอาการเหนื่อยหอบของคนไข้เป้าเราชัดเจนอันนี้ผมทำแต่อาจารย์มองในแง่กฎหมายอย่างไรครับผมก็ได้รับข้อสังเกตมาแบบนี้นะว่ามอร์ฟีนกดการหายใจตอนที่ดูแลน้องเนี่ยผมก็ให้นะมอร์ฟีนเสร็จแล้วก็ได้รับคำตอบแบบนี้ผมก็เลยค้นคว้าเยอะเลยแล้วก็ถามจากแพทย์ผู้ใหญ่หลายท่านนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือให้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่กดฮะให้เกินจึงจะกดฮะเพราะตรงนี้ต้องให้เป็นนะครับอันนี้ผลข้างเคียงมอร์ฟีนที่เห็นชัดอันนึงก็คือง่วงซึมบางครั้งแล้วก็บางรายเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยจะเกิดไอ้ภาพหลอนได้ hallucination เนี่ยภาพหลอนนะไม่น่าเชื่อนะเห็นเป็นคนนั่งเลยนะอย่างน้องผมเนี่ยบอกว่ามีคนนั่งอยู่ตรงเตียงนะนั่งอยู่ที่ประตูอีกคนหนึ่งนะซึ่งอันนี้เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะซึ่งญาติไม่ต้องกลัวนะฮะมันเป็นผลข้างเคียงของยาไอ้ผมเข้าใจผมก็เลยถามบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยานะแล้วก็เลยถามเขาว่าไอ้ความที่เราไม่กลัวไงก็บอกช่วยเล่าให้ฟังซิคนนั่งตรงประตูทำอะไรนั่งบนเตียงมันทำอะไรเขาบอกไอ้คนนั่งตรงประตูคล้ายๆนั่งกินข้าวอยู่นะแล้วเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นเลยนะเสร็จแล้วก็เลยบอกมันเป็นภาพหลอนนะเหมือนกับนิมิตที่เกิดขึ้นในสมาธิเป็นสิ่งที่ร่างเราสร้างขึ้นมาก็เลยคุยเขาว่าจำได้ไหมอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยตอบคำถามตรงนี้ว่ายังไงว่าเวลาในสมาธิอาจจะเห็นนู่นเห็นนี่บอกเคยเรียนถามอาจารย์ตอบว่าไงจำได้ไหมเขายังจำได้นะเขาบอกอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงชัดเจนนะเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงตอนตรงนี้คุณพยาบาลก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะมีพยาบาลเล่าผมฟังว่าเจอบ่อยๆฮะเจอคนนั่งอยู่ตรงเตียงเด็กวิ่งอยู่รอบเตียงเนี่ยเขาบอกตีสองแล้วหนูก็กลัวไปด้วยบอกเฮ้ยถ้าพยาบาลกลัวก็จบสินะหมอก็กลัวครับอาจารย์หมอก็กลัวบอกนะบอกว่ามันเป็นภาพหลอนนะส่วนเรื่องท้องผูกอะไรก็ใช้ยานะฮะแล้วบางทีเราใช้ยาพื้นบ้านก็ได้นะผมก็ใช้มะระขี้นกเนี่ยไปปั่นแล้วก็น้ำให้กินเดี๋ยวก็ถ่ายมันก็บรรเทาได้มันก็เป็นยาเย็นนะฮะปัญญาจะมีบทบาทสำคัญมากในการดูแลเรื่องนี้ครับผมขอเรื่องมอร์ฟีนมันมีประเด็นนึงถูกคิดว่าคนที่เข้ามาในวันนี้อยากจะรู้คือมอร์ฟีนกับการครองสติไว้ครับเพราะหลายคนถูกไหมครับเมื่อวานหลวงพี่ก็พูดถึงเรื่องการที่เราจะครองสติเอาไว้จนถึงวาระสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นจิตสุดท้ายมีความสำคัญผมเจอคนไข้คนหนึ่งที่มอร์ฟีนไม่เอาเพราะต้องการครองสติแต่อาการปวดมากเหนื่อยหอบมากใส่ท่อก็ไม่เอาโอ้โหลำบากเราที่เป็นหมอเพราะว่าอะไรครับคือมันไม่มีทางเลือกให้เราทำละคนไข้ก็คือนั่งหอบตาเหลือกอยู่โดยที่มีครอบออกซิเจนเอาไว้คือตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าคือถ้าจะใช้สิทธิ์อันนี้ที่จะไม่ใช้มอร์ฟีนเพื่อหวังว่าจะมีการครองสติที่ดีเราต้องปฏิบัติธรรมครับคือต้องหัดปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ให้ถึงขั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยต้องคิดให้ดีนะว่าจะเผชิญ
ือจะสามารถทำได้หรือไม่คือผมเองหลังจากที่มีโอกาสได้ทบทวนงานของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยทำให้ผมเชื่อเรื่องหนึ่งว่าเราสามารถทำได้ถ้าเราปฏิบัติพอความทุกข์ทรมานทางกายหายใจไม่ออกปวดเนี่ยท่านอยู่ได้แต่คนเราอ่ะทั่วๆไปอ่ะเราทำได้หรือเปล่าความจริงอันหนึ่งก็คือความปวดและความเหนื่อยหอบก็ทำให้สติแตกเหมือนกันถูกไหมครับความปวดความเหนื่อยหอบก็ทำให้เราสติแตกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่ใช้ยากลุ่มนี้ก็อาจจะช่วยมันมีการศึกษาวิจัยครับว่าถ้าเป็นความปวดที่ไม่ใช่เป็นมะเร็งเนี่ยบางทีการใช้ยาอาจจะช่วยให้คนไข้มีสติดีขึ้นนะครับในเรื่องของ cognitive function แต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมีผลทำให้ความจำความตั้งใจอะไรพวกนี้จะลดลงชัดเจนมีผลแน่นอนแต่ก็จะเป็นในลักษณะของการใช้ยาฉีดการเพิ่มยาเป็นโดสให้หรือมีการเพิ่มปริมาณยาพวกนี้ถ้ายากินที่สม่ำเสมอไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เราเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ได้การปรับยาที่เหมาะสมของหมอเนี่ยจะช่วยในเรื่องการครองสติได้ระดับนึงเพราะฉะนั้นถ้าถามผมคุณต้องฝึกก่อนอย่ามาใช้สิทธิ์อันนี้โดยที่คุณก็ไม่ฝึกเลยครับมันเกินไปหน่อยที่คือทำไม่ได้เราจะให้มานั่งดูตาเหลืองอยู่คงไม่ไหวเหมือนกันมันยากนะฮะคือบางคนคิดว่าได้เนี่ยแค่มีดบาดบางทียังลำบากเลยเพราะระยะสุดท้ายเนี่ยยิ่งมะเร็งปวดมากเพราะบางคนจะบอกเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยมันยากทีเดียวน้ำพันธุ์ถ้ามันไม่ถึงขนาดคงต้องใช้ยาช่วยแล้วครับแต่ว่าถ้าท่านปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งมันก็ช่วยตรงนั้นได้จริงๆผมขออนุญาตเล่ากรณีอาจารย์สุมาลีให้ฟังแล้วกันนะอาจารย์เป็นแพทย์ผู้ใหญ่อาจารย์ก็เขียน Living View ไว้ว่าไม่ทำโน่นทำนี่นะแล้วอาจารย์ก็ส่งสำเนาให้ผมชุดหนึ่งบอกว่าเอาไปเก็บไว้แล้วถ้าพี่ไม่รู้สึกตัวก็มาดูกันบ้างนะผมก็เรียนอาจารย์กลับไปนะว่าเดี๋ยวลูกศิษย์พี่ที่ศรีราชเขาดูแลกันเองอะลูกศิษย์พี่เยอะแยะไปหมดอาจารย์ก็บอกพอเยอะแยะไปหมดสิฉันละกลัวมันจริงเดี๋ยวมันช่วยกันล้างกันใหญ่ฉันไม่ต้องไปทีตอนนี้วันท้ายๆก็ไปก็ได้ไปหาอาจารย์ประจำนะเราเห็นผลจากการปฏิบัติธรรมครับอันนี้ถึงอาจารย์ปฏิบัติมานานนะฮะเห็นจริงๆอาจารย์ผมเรียนถามอาจารย์ว่าพี่สู้กับเวทนาได้ไหมครับเพราะเรารู้มะเร็งกระจายไปหมดแล้วนะคงจะปวดอ่ะพี่สู้กับเวทนาได้ไหมฮะคำตอบกลับมาลึกซึ้งมากนะอาจารย์ตอบว่าไม่ต้องไปสู้เขามะเร็งเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ล่ะบางวันก็ปวดน้อยบางวันก็ปวดมากไม่ต้องไปสู้เขาตามดูเขาสิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามดูรู้ทันและวางจิตเป็นอุเบกขาตามดูรู้ทันและวางจิตเป็นอุเบกขานี่คือจิตที่ฝึกแล้วฮะจิตที่พัฒนาแล้วทั้งนี้เห็นเวทนาได้เวทนาได้แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยอย่าสู้ฮะมันแรงมากนะก็ต้องบอกคุณหมอว่าปวดแล้วใช้ยาช่วยมอร์ฟีนช่วยได้ฮะส่วนอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรบางอันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจนะพยาบาลไม่ต้องกลัวนะบอกเขาเห็นอะไรพยาบาลกลัวไปด้วยมันก็จบสินะเพิ่งนึกอีกเคสหนึ่งได้พยาบาลอย่าทำอะไรแปลกๆนะมีเคสหนึ่งมีคนเล่าให้ฟังโหพยาบาลทำนี่ได้ไงพยาบาลกลัวผีฮะมาด้วยเหรอมาด้วยเหรอโอ้โหเสร็จแล้วเขาบอกคนไข้เสียชีวิตที่ชั้น7หลังจากนั้นก็ต้องเข็นลงมาข้างล่างอ่ะใช่ไหมฮะถ้ากลัวนะก็พาชวนใครลงลิฟต์มาด้วยพยาบาลก็บอกว่าคืนนั้นก็อยู่คนเดียวอีกคนอยู่ข้างบนดูแกทำไงนะฮะแกเข็นศพเข้าลิฟต์อ่ะแล้วก็กดชั้น1แล้วตัวแกเองลงบันไดอ่ะเออผมว่าเฮ้ยทำงี้ได้ไงแล้วคุณแม่เนื่องผมแบบผมเข้าลิฟต์ไปตอนชั้น5แล้วผมกดเข้าไปเฮ้ยศพลงลิฟต์ได้อะไรเขาเนี่ยนะอย่าทำอะไรแปลกๆนะคุณอะเรามีคำถามพอที่จะจัดคอนเฟรนซ์ได้ประมาณ7วันขึ้นมาคือผมว่าคำถามนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเลือกนะครับเพราะว่าจะมีเดทคาเฟ่นั้นใครถามเรื่องอะไรก็ดูตัวคนละกันถ้าเป็นเรื่องกฎหมายเดี๋ยวจะเลือกให้เข้าไปนั่งกลุ่มอาจารย์นะครับหลายคำถามนี่คงน่าจะคุยกันในรายละเอียดนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวทั้งหมดนี่จะยังคงอยู่ในเดทคาเฟ่ฝ
ังดูแปลกๆอยู่ในเดทคาเฟ่ก็คือไปนั่งอยู่ในตรงนั้นแล้วพูดคุยกันเลยครับเปิดอกกันทีนี้ก็อยากจะสรุปอย่างนี้ที่จันเต็มพูดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องเมคานิซึมของยาอะไรต่างๆนี้ไม่ต้องจดนะมันคงไม่ได้เป็นสิ่งที่รวบรัดขนาดนั้นกำลังจะบอกให้เราเห็นว่าไม่มีอะไร 100% ในเมดิซินไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเสนอเนี่ยก็คือเราพูดจากหลักฐานเชิงประจักษ์เคยมีคนศึกษาเคยมีทดลองแล้วบอกว่าอันนี้มันได้ผลขนาดนี้ซึ่งขนาดนั้นก็ยังไม่มีอะไร 100% อยู่ดีเราบอกไม่ได้หรอกครับคนไข้ข้างหน้าของเราเนี่ยจะอยู่ใน 80% หรืออยู่ใน 20% เพราะฉะนั้นพอตัดสินใจไปแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนวางใจไว้นิดนึงว่าเราตัดสินใจในข้อมูลที่ดีที่สุดหวังดีกับคนไข้จริงๆแต่แล้วต้องดูผลฮะต้องดูว่าพอตัดสินใจแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ได้ผลเราอาจจะแปลกใจนิดนึงก็เปลี่ยนใหม่ฮะหาคุยกันใหม่ว่าตอนนี้มันมี choice มันมีทางเลือกอะไรเหลืออยู่บ้างอันนั้นก็ค่อยทำไปทีละชุดทีละสเต็ปกันตอนนี้เนี่ยกู๊ดเดทผมคิดว่าหมอพยาบาลคนไข้และญาติและทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานด้วยการแบบกัลยาณมิตรเหมือนเล่นไพ่ฮะมันมีวินมีชนะมีแพ้ใช่ไหมแต่ไพ่วงนี้เนี่ยต้องการชนะทุกมือเคยเล่นไพ่ที่ชนะทุกมือไหมฮะมีวิธีเล่นอยู่วิธีเดียวเนี่ยที่เล่นไพ่ได้ชนะทุกมือเนี่ยคือต้องเปิดไพ่เล่นฮะทุกคนเปิดไพ่ฉันมีอะไรฉันไม่มีอะไรแล้วชะโงกหน้ากันดูแลกันฮะเฮ้ยแกทิ้งตรงนี้มาเดี๋ยวฉันทิ้งตรงนี้ต่อช่วยกันเล่นจนกระทั่งอย่างนี้มันถึงจะโอกาสที่จะชนะทุกมือได้พวกเราอาจจะต้องอยู่กับความไม่แน่นอนวิธีหนึ่งที่อาจารย์แสวงและพี่เต็มพูดมาแล้วก็คืออยู่กับปัจจุบันอดีตนี่มันผ่านมาแล้วใช่ไหมครับอนาคตนี้ยิ่งไม่แน่นอนใหญ่เลยแต่ตอนนี้ที่เราทำได้จริงๆคือการ manage ปัจจุบันจัดการกับปัจจุบันว่าตอนนี้เราทำไงให้ได้ดีที่สุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละวินาทีทีละนาทีทีละชั่วโมงฮะเราทำด้วยกันไปแบบนี้อย่าไปวางแผนล่วงหน้าเพราะคิดว่ารู้ไว้ก่อนนี้น่าจะดีอะไรเสมอไปบางเรื่องมันก็พยากรณ์ไม่ได้แต่ว่าเราจะทำทุกอย่างอยากที่เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วเราค่อยๆดูไปในแต่ละปัจจุบันแต่ละอย่างต่างใช่ไหมฮะพี่เต็มยังมีอะไรฝากไว้คือทางผู้จัดเนี่ย อยากจะให้บอกแหล่งข้อมูลนะครับที่เราสามารถจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ก็ขึ้นจอไว้ทางนู้นนะครับอันแรกก็คือของเครือข่ายพุทธิกาเองนะครับอันที่สองของสช.ไทยลิฟวิ่งวิวเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสือเจตจำนงนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้พาวทูโนเป็น เว็บที่เรารวบรวมประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานด้านนี้เอาไว้ส่วนแท็บอันสุดท้ายเนี่ยเป็นของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งมันจะมีลิงก์ไปที่แหล่งข้อมูลทั้งภายในและต่างประเทศข้างนอกตามบูธต่างๆของชีวามิตรของอะไรทั้งหลายนะครับจะมีข้อมูลที่เราสามารถจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองครับครับก็มีคำถามมาเยอะแยะแต่ว่าหยิบมาตอบเผื่อได้เป็นหลุมๆจะได้รู้นะสิ่งหนึ่งที่คนถามเรื่อยนะฮะว่ารู้ได้ยังไงเป็นวาระสุดท้ายเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยใช่เฉพาะวาระสุดท้ายนะถ้าไม่ใช่วาระสุดท้ายมันก็ไม่เกี่ยวนะมีคนถามว่าถ้าเขียน living view ไว้ว่าไม่ใส่ท่อช่วยใจแล้ววันหนึ่งถูกรถชนเนี่ยใครพาส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลต้องใส่ท่อช่วยใจใส่ได้ไหมใส่ได้ฮะนั่นคือทั่วๆไปฮะไม่ใช่ชนเสร็จวาระสุดท้ายเลยไม่ใช่ฮะนะครับนะอีกกรณีหนึ่งมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าแม่เขาเนี่ยนอนอยู่แล้วก็ยังต้องให้อาหารทางจมูกเนี่ยนะอันนี้เขียน living view ไว้ว่าไม่ต้องใส่เนี่ยจะยังไงบอกนั้นมันรักษาทั่วไปนั่นคือโรคเรื้อรังยังต้องดูแลท่านอยู่ living view ใช้เฉพาะวาระสุดท้ายฮะก็มีคนถามต่อมาว่าแล้วอะไรคือวาระสุดท้ายในกฎหมายเนี่ยในกฎกระทรวงเขียนได้กว้างๆแค่นี้ฮะวาระสุดท้ายของชีวิตหมายความว่าวาระที่ผู้นั้นเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่อาจรักษาให้หายได้และจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์บุคคลนั้นจะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่ช้ากฎหมายเขียนได้แค่นี้ฮะงั้นในความเป็นจริงเนี่ยที่จะดูชัดเจนก็คือมะเร็งกับไตใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนบอกได้นะส่วนกรณีอื่นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่หมอวินิจฉัยครับ
นะนี่ถามว่าถ้าเราจะเขียน living will ไว้แล้วทำยังไงนะผมแนะนำง่ายๆที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติเขาจะมีตัวอย่างให้ท่านไปดาวน์โหลดออกมาก็ได้นะแล้วขีดคำว่าตัวอย่างออกก็ใช้ได้แล้วล่ะไทย living will ครับนะแล้วก็เขียนไปนะไม่อะไรก็เขียนเข้าไปแล้วก็เซ็นชื่อซะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ครับในตัวอย่างจะมีพยานแต่ living will ไม่ใช่พินัยกรรมนะมีหรือไม่มีก็ได้ฮะเสร็จแล้วก็พอเขียนเสร็จก็ซีล็อกนะซีล็อกเสร็จแล้วเอาใบซีล็อกมาเขียนว่ารับรองสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อแล้วก็เอาสำเนาเนี่ยเป็นเอกเวชระเบียนนะใครขึ้นเวรดึกเปิดมาก็เห็นแล้วนะอย่างนี้ส่วนตัวจริงต้องอยู่กับท่านฮะเพราะท่านอาจจะเดินทางไปไหนก็ไม่รู้ก็แนวปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนใจก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนใจก็ได้ฮะในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเอกสารในเรื่องเดียวกันมีหลายชุดเราดูวันที่ฮะเราดูฉบับสุดท้ายฮะเพราะพินัยกรรมมีหลายใบเราดูฉบับสุดท้ายฮะเพราะวันนี้กลับบ้านไปดูฉบับสุดท้ายของคุณแม่นะว่าให้หรือไม่ให้นะฉบับสุดท้ายไม่ให้คือไม่ให้ครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆไม่ต้องกลัวว่าหมอพยาบาลจะมาโบกใบที่เราเซ็นเอ๊ะไม่ใส่ยังไงก็ไม่ใส่ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะตายดีเราช่วยกันออกแบบไว้ก่อนล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันนะครับคิดถึงตอนนั้นมันฉุกละหุกไงอาจจะมองไม่ครบรอบอาจจะมองไม่ครบทั่วทุกด้านถ้าคิดไว้ก่อนตอนที่เรายังมองเห็นคนที่รักเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยบางทีมันจะนึกออกแล้วเราจะนึกได้ว่าถ้ามันจะมี unfinished business มีอะไรบางอย่างซึ่งเราอยากจะจัดการให้เรียบร้อยจริงๆเนี่ยมันจะได้ครบตั้งแต่ตอนเนิ่นๆเพราะสุดท้ายแล้วตายดีบางทีบางเรื่องมันต้องเตรียมมันต้องใช้ชีวิตที่ดีก่อนใช่ไหมครับเราอยากจะมีคนมาแวดล้อมเราบนเตียงที่เรานอนตายเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราดูแลคนรอบข้างเรายังไงเราใช้ชีวิตยังไงด้วยนะฮะงั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอุ่นใจอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยที่สุดคนที่มาในศูนย์ธุรกิจใน2วันนี้นะครับเรามาช่วยกันตกผลึกช่วยกันคิดช่วยกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ไอเดียจากสิ่งที่เราได้ยินในงานหรือว่าสิ่งที่เราได้อ่านได้เห็นได้เจอมาช่วยกันประกอบสร้างโครงการตายดีขึ้นมาผมว่าสังคมที่พูดคุยกันเรื่องตายดีเนี่ยจะเป็นสังคมที่สุขสงบเป็นสังคมที่ดีนะฮะเพราะว่าเราอยู่อย่างรอบคอบฮะแล้วก็ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็ในเวลานี้ก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วนะฮะพวกเรา3คนยังคงอยู่ในงานนี้อยู่ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์แสวงนะครับขอบพระคุณในแพทย์เต็มศักดิ์แล้วก็ขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาทำให้งานวันนี้